วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิทยาศาสตร์ใน5นาทีดิฉันวุฒิมิตรากุปตสมิธวันนี้เรามาพูดกันเรื่องสายพันธุ์เดลต้าและวัคซีนดร.สุมยาสวามินาธานหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะสุมยาคำถามแรกเลยนะคะเรารู้ว่าสายพันธุ์เดลต้าแพร่กระจายได้ง่ายกว่าช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าเราได้รับการป้องกันอะไรบ้างจากวัคซีนที่มีการอนุมัติใช้ขณะนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์ที่4ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้มีการระบุไว้ด้วยเหตุผลที่ว่ามันแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและยังสามารถต้านแอนติบอดีที่มีในเลือดของเราได้ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการแอนติบอดีในระดับที่สูงกว่าเพื่อที่จะสู้กับสายพันธุ์นี้เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อัลฟาเป็นต้นทีนี้ข่าวดีคือวัคซีนทั้งหมดที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสามารถป้องกันอาการรุนแรงการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตซึ่งอาจเกิดจากสายพันธุ์เดลต้าได้การศึกษาในประเทศที่มีรายงานสายพันธุ์เดลต้าแสดงให้เห็นว่าคนที่ได้รับวัคซีนแล้วมีแนวโน้มต่ำกว่ามากที่จะเข้าโรงพยาบาลและคุณต้องได้รับวัคซีนครบคอร์สเพื่อให้ได้ภูมิคุ้มกันสายพันธุ์เดลต้าเต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือหากสามารถเข้าถึงวัคซีนที่ทางองค์การอนามัยโลกอนุมัติใช้แล้วให้รีบฉีดวัคซีนและฉีดให้ครบคอร์สเพื่อที่จะมีภูมิคุ้มกันสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อื่นๆสุมยาคะอธิบายหน่อยถึงระดับภูมิคุ้มกันกรณีที่ได้รับวัคซีนเพียง1โดสเมื่อเทียบกับครบโดสเป้าหมายหลักของวัคซีนเหล่านี้คือการป้องกันโรคที่มีอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือถึงแม้ติดเชื้อก็หายได้และไม่ป่วยอาการรุนแรงนั่นคือสิ่งที่วัคซีนเหล่านี้ทำได้ดีมากแน่นอนมีระดับต่างกันคุณอาจจะอ่านเรื่องการทดลองประสิทธิภาพมาซึ่งมีตั้งแต่ 70-90% แต่ถ้ามองเรื่องป้องกันอาการรุนแรงและการเข้าโรงพยาบาลวัคซีนทุกตัวดีมากและมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% และวัคซีนต่างกันเรื่องการป้องกันการติดเชื้อความจริงเราก็อยากจะมีวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อหรือการป่วยได้ 100% แต่วัคซีนที่เรามีในขณะนี้ไม่มีตัวไหนเลยที่ป้องกันได้ 100% นี่เป็นเหตุผลว่าถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อแต่จะมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการเลยและโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงนั้นน้อยมากสุมยาแล้วถ้าเราติดเชื้อหรือแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้หลังฉีดวัคซีนครบแล้วจะฉีดวัคซีนไปทำไมมี2เหตุผลที่ดีมากๆข้อแรกเพื่อปกป้องตัวเองจากการป่วยรุนแรงหากเกิดติดเชื้อขึ้นมาเรารู้ว่ามีสัดส่วนของประชากรในทุกกลุ่มอายุที่ป่วยรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี้ซึ่งเราอยากป้องกันในส่วนนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงควรฉีดวัคซีนข้อ2ถ้าฉีดแล้วและถึงแม้จะติดเชื้อเพราะเรารู้ว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันได้ 100% เราจะมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นเราจะอยากมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อทำไมถึงอยากจะเป็น1คนในวงจรของการแพร่ระบาดล่ะสิ่งที่เราอยากทำทั่วโลกขณะนี้คือการตัดวงจรของการระบาดควบคุมการระบาดให้ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เราบอกว่าควรฉีดวัคซีนทันทีที่ถึงคิวของเราและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆต่อไปเพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างของเราขอบคุณค่ะสุมยาและนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ใน5นาทีพบกันใหม่ครั้งหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงและยึดหลักทางวิทยาศาสตร์ไว้นะคะ